กต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบมหาลัยทุกมหาลัยนะครับเราจะตรวจสอบคุณสมบัติของมหาลัยเฉพาะกรณีที่มีผู้สมัครมาสมัครสอบเป็นผู้ช่วยผู้ปรึกษาเท่านั้นครับคณะกรรมการตุลาการยุติธรรมหรือกต.มีมติในวันที่3กันยายนที่ผ่านมายืนยันตามมติเดิมให้เพิกถอนและไม่รับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของ6มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งอุทธรณ์แล้วฟังขึ้นจึงได้รับการรับรองแต่จากมติในครั้งนี้ก็ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์จาก6สถาบันที่เหลือไม่มีสิทธิสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษานายสราวุธเป็นจกุลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวว่ากรณีนี้เป็นหน้าที่ของสกอที่จะตรวจสอบว่าหลักสูตรใดเข้าหลักเกณฑ์ของกตหรือไม่เพราะกต.เองไม่มีหน้าที่ไปดูในเรื่องนี้เนื่องจากกต.เป็นเพียงผู้ใช้งานบัณฑิตไม่ใช่ตรวจสอบหลักสูตรซึ่งจะทำการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษามาสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเท่านั้นกต.ไม่มีอำนาจหน้าที่ใดที่จะไปตรวจสอบหลักสูตรของมหาลัยไหนเมื่อผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังตัวแทนของสกอเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทางสกอเองก็กำลังประชุมหารือในประเด็นนี้เช่นกันจึงยังไม่สามารถชี้แจงได้จากข้อมูลเบื้องต้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทปีพุทธศักราช2548ระบุว่าหัวหน้าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์รวมทั้งต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า3คนซึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่หลายมหาวิทยาลัยถูกเพิกถอนหลักสูตรดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์มานิจจุมปาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษานั้นควรตรวจสอบหลักสูตรให้ตรง3หลักเกณฑ์ที่สกอวางไว้ดังนี้1ผู้อำนวยการนะฮะจบปริญญาเอกไหมหรือถ้าไม่จบเป็นรองศาสตราจารย์หรือไม่ด่านที่2ขอดูรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรว่าอาจารย์หลักสูตรเหล่านั้นมีวุฒิด็อกเตอร์หรือไม่ก็มีวุฒิรองศาสตราจารย์หรือไม่ถ้ามีอย่างน้อย3คนก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าอาจารย์3คนนั้นเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาแห่งนั้นหรือไม่วิธีตรวจสอบไม่ยากครับท่านก็ดูในเว็บไซต์เขาก็จะแยกเป็นอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษต่อจากนี้นะคะก็คงต้องจับตาถึงมาตรการเยียวยานิสิตนักศึกษาจาก6สถาบันที่ถูกตัดสิทธิ์การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบเกณฑ์ดังกล่าวมาก่อนนั้นหรือไม่ก็ตามรวมถึงใครจะเป็นผู้ตรวจสอบหลักสูตรนี้ให้เข้าเกณฑ์กต.เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเพิกถอนหรือไม่รับรองหลักสูตรในภายหลังทชาพร ลวพงศ์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน